ขอบฟ้าพรามประจำเทวสถานก็คลิปปล่อยผมแรกให้กับเด็กๆที่มาร่วมในพิธีตัดจุกแต่ละครอบครัวร่วมกันโกนผมให้กับสมาชิกตัวน้อยหวังให้การมาร่วมพิธีในวันนี้เป็นมงคลกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับเด็กนับวันจะมีผู้ไว้ทรงผมจุกแปลกโกเปียเหลือน้อยลงส่วนใหญ่ไว้ตามความเชื่อช่วยคุ้มครองจากโรคภัยปีนี้มีผู้นำบุตรหลานมาลงทะเบียนในพิธีตัดจุกเพียง22คนมากไปกว่าการเปลี่ยนทรงผมการตัดผมแกะในวัย7ปีของเด็กชายอินทนนท์ช่วยให้มั่นใจมากขึ้นเมื่อกลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนผมทรงนี้ใช่ไหมคะความเชื่อก็คือสืบเนื่องมาจากคุณยายที่ไว้ผมจุกมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาแล้วก็น้องไว้แล้วสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นวัฒนธรรมการไว้จุกนั้นเป็นการสื่อถึงความรักและผูกพันระหว่างเราและลูกของเราดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ได้หมายถึงการดูแลแค่ร่างกายดูแลลงไปในจิตใจเรียกขวัญเชิญขวัญมาที่ผมมุ่นเป็นมวยเป็นจุกพราหมณ์ที่เทวสถานจัดให้มีพิธีตัดจุกในวันสุดท้ายของพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายหรือปีใหม่พราหมณ์เฉลิมฉลองการมาเยือนโลกมนุษย์ของเทพเจ้าพระศิวะและพระนารายณ์ซึ่งก่อนนั้นในงานนี้จะจัดเป็นการใหญ่โดยมีพิธีโล้ชิงช้าซึ่งยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่7แต่ยังคงพระราชพิธีในบทพราหมณ์และงานตัดจุกนับวันเหลือเด็กไว้ทรงผมแต่โบราณน้อยลงแต่พิธีนี้ยังคงมีต่อไปตราบที่ครอบครัวยังให้ความสำคัญกับการไว้ทรงผมซึ่งเป็นที่สถิตแห่งขวัญและการก้าวผ่านช่วงวัยเพื่อความเป็นมงคลแก่ลูกหลาน